จากในตอนที่แล้วนะครับที่เราทิ้งท้ายกันด้วยเกมของโปรนะครับที่เดินกันนะฮะในหมากดำ117เม็ดนี้นะครับผมในตอนนี้เองเนี่ยผมจะเน้นไปในส่วนที่จะทำให้ตัวเองรอดนะฮะในตอนที่แล้วเนี่ยตอนที่2เนี่ยผมเน้นไปในเรื่องของการตายนะฮะนึงก็ตายนี่ก็ตายทีนี้เรามาจะมานั่งดูกันว่าอรอดมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะเมื่อเราดูว่าอ๋อกลุ่มนี้รอดกลุ่มนี้ตายดูเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วอ๋อหมักล้อมก็จะอ๋อกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนี้รอดก็จะเข้าใจสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดเราก็จะเริ่มมานับแต้มกันนะฮะในตอนที่3เนี่ยเราจะเน้นหนักไปในเรื่องของการรอดนะครับในเกมนี้เองเนี่ยเมื่อดำเดินไปนี้แล้วเนี่ยนะผมเกมนี้ขาวเองเนี่ยก็ปิดล้อมนะฮะอย่างในตอนที่ผมทิ้งท้ายไว้แล้วในตอนที่แล้วนะขาวเองดำเองก็บอกครูว่าเอ้ยฉันขอกลับบ้านเมนี้ได้ไหมขาวก็บอกไม่ให้กลับนะฮะพอไม่กลับเนี่ยนะครับผมเมนี้ขาวต้องเดินนะครับผมไม่เดินโดนตัดแทงลงไปข้างในนี้ตายนะฮะพอเรียบร้อยดำก็ยืดออกนะครับผมอันนี้คือเป็นตัวอย่างของในเกมที่แล้วเมื่อมึงถึงตอนนี้เนี่ยนะครับผมดำก็ขู่จะกลับบ้านนะฮะถ้าปล่อยให้โดนตัดไม่นี่ตายทั้งหมดก็รอดกลับไปอยู่ดีเพราะงั้นดำขาวก็จะไม่ให้กลับนะฮะทิ้มออกไปอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ต่อลงนะครับเมื่อต่อลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราลองมานั่งสังเกตกันดูที่แน่ๆคือดำเนี่ยนะฮะกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยถูกขาวล้อมไปเรียบร้อยแล้วล่ะถูกขาวล้อมไปตั้งแต่ต้นแล้วล่ะนะฮะแต่เมื่อบุกลงไปในบ้านของเขาแล้วเนี่ยในลักษณะกรณีนี้เนี่ยนะดำเองเนี่ยนะครับถ้าเรานับพื้นที่ภายในเนี่ยพื้นที่ภายในของดำเนี่ยจะมี1 2 3 4 5 6เป็นพื้นที่ภายในที่ค่อนข้างใหญ่มาก6จุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดำลงหมาก131ตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าขาวพยายามจะเบียดแซะอะไรจากข้างนอกมายังไงก็ตามแต่ดำก็สามารถที่จะสร้าง2ห้องได้นั่นหมายความว่ากลุ่มนี้ของดำเนี่ยรอดแล้ววิธีการที่เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบุกเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วต้องการจะเอาไอ้เม็ดที่บุกเข้าไปเนี่ยรอดให้ได้เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3วิธีนะฮะหนึ่งในวิธีหลักที่สุดเนี่ยครับผมก็เป็นวิธีที่เราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือกระโดดเข้าไปปั๊บแล้วก็ไปสร้าง2ห้องทันทีนะครับอย่างในตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าดำเนี่ยก็บุกเข้าไปแล้วก็ไปสร้างพื้นที่ที่จะทำให้ตัวเองรอดทันทีนะครับก็จะมี2ห้องอันนี้คือโฉมหน้าของ2ห้องทั้งหมดทุกอันนะครับนะลองดูว่าแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยนะครับผมนะฮะเนี่ยนี่1ห้อง1ห้องอันนี้ก็1ห้อง1ห้องนะสังเกตดูว่า1ห้องที่ว่าเนี่ยนะผมเสาของมันเนี่ยนะฮะอย่างอันเนี้ยเสามันเนี่ยถูกยึดไว้อันนึงนะฮะในห้องนี้เองนะตรงนี้คือดักขาวลงไม่ได้ตรงนี้ขาวลงไม่ได้ตรงนี้ขาวลงไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือ1ห้องจริงนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะห้องนี้ตรงนี้ขาวลงไม่ได้และตรงนี้ขาวลงไม่ได้อันนี้ก็คือ1ห้องจริงนะอันนี้คือ1ห้องจริงเพราะว่าตรงนี้คือ2ห้องทุกรูปในนี้เนี่ยนะเป็น2ห้องจริงทุกรูปนะครับผมลองไปศึกษาดูนะอาจจะพอสแล้วนั่งดูว่าอ๋อมันเป็น2ห้องจริงอย่างอันนี้ก็ใช่เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นรูปที่อยู่กลางกระดานนะครับผมหรือข้างกระดานหรือที่มุมกระดานนะให้สังเกตดูว่ารูปที่รอดที่อยู่ที่มุมกระดานเนี่ยใช้เม็ดค่อนข้างจะน้อยกว่ารูปที่อยู่ข้างกระดานและที่กลางกระดานนะฮะตรงนี้ใช้เพียงแค่6เม็ดใช้6เม็ดนี่ก็ใช้แค่6เม็ดและนี่ก็ใช้แค่6เม็ดนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นข้างกระดานเนี่ยใช้เม็ดมากขึ้นนะฮะลองสังเกตดูใช้เม็ดมากขึ้นนี่ก็ยิ่งกลางกระดานยิ่งเม็ดยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเราไปดูกันในแบบอื่นๆต่อไปเลยครับนอกจากที่เวลาเราจะเอาตัวรอดโดยการที่เราจะสร้าง2ห้องแล้วเนี่ยครับผมมันมีวิธีรอดในแบบที่2คือเป็นวิธีรอดที่เราจะเรียกกันว่าเซกินะครับเซกิเป็นวิธีรอดในแบบที่อีกฝั่งเนี่ยฆ่าเราไม่ตายเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจะฆ่าเราเนี่ยนะครับเขาจะตายเองก่อนก็เลยเหมือนกับว่าต่างคนก็เลยต่างฆ่ากันไม่ตายนะฮะอันนี้คือเขาเรียกเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเซกิเรามาดูการสถานการณ์ที่เซกิจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้จะเป็นสถานการณ์เซกิที่เรียบง่ายที่สุดนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปนี้ก็คือว่าเมื่อนะฮะที่เกิดขึ้นกับรูปนี้คืออันนี้คือขาวเนี่ยนะผมล้อมดำสามเม็ดนี้แหละและดำเองเนี่ยนะผมก็ล้อมขาวสี่เม็ดนี้เช่นเดียวกันต่างคนต่างล้อมกันอยู่เนี่ยแต่ทีนี้มันเกิดมีจุดสองจุดตรงนี้อยู่คือถ้าเกิดว่าขาวต้องการจะกินดำเนี่ยนะครับผมนะขาวต้องการจะขาวจะต้องเดินก่อนแต่เมื่อขาวเดินก่อนแล้วเนี่ยดำเนี่ยเม็ดต่อไปดำก็สามารถที่จะจับกินขาวได้ทันทีอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขาวเองเนี่ยก็เลยไม่ได้อยากเดินในทางกลับกันเนี่ยนะผมถ้าเกิดเป็นดำเองเนี่ยดำเนี่ยนะสมมติจะพยายามจะกินขาวฉันเดินซะก่อน
ขาบอกอ๋อได้งั้นฉันก็ไม่เกรงใจนะกินนะครับผมก็เดินปุ๊บก็จับกินขึ้นมานะดำก็ตายเพราะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะผมใครเป็นคนเดินก่อนเนี่ยฝ่ายนั้นจะตายนะก็เลยไม่ได้มีใครอยากจะเดินลักษณะอย่างเงี้ยแหละครับผมที่เรียกกันว่าเซกินะครับผมนะเขาเดินก่อนเขาก็ตายดำเดินก่อนดำก็ตายก็เลยไม่อยากเดินทั้งคู่นะฮะเรามาดูตัวอย่างที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกสักนิดหน่อยแต่คงคอนเซปต์เดียวกันอยู่คืออย่างเช่นรูปด้านนี้นะครับผมรูปด้านนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่าขาวเนี่ยนะผมก็ล้อมดำกลุ่มนี้แหละนะไอ้มินิตายอยู่แล้วล่ะถูกล้อมเพียงแต่ว่าก็เป็นการ อยู่ภายในที่สกัดลมหายใจของสีดำไว้อยู่นะฮะอันนี้ขาวล้อมดำละและดำเองเนี่ยนะผมก็ล้อมขาวกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะในเมื่อต่างฝ่ายต่างล้อมกันแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับตอนนี้จุดสุดท้ายที่ต่างคนต่างจะเล่นคือตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าขาวลงก่อนปั๊บนะครับถ้าเกิดขาวลงก่อนนะขาวลงก่อนปั๊บนะเดี๋ยวผมผิดนิดนึงขาวลงก่อนปั๊บนะเพื่อที่จะอัตรินะถ้าเกิดว่านะเพื่อที่จะเขาจะได้เดินเม็ดที่หนึ่งเม็ดนี้ทีหนึ่งเพื่อจะจับกินดำทั้งหมดเลยแต่ถ้าว่าดำเองก็บอกฉันก็ไม่จริงใจเดินกินสักหมดเลยนะเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เองเนี่ยตรงเนี้ยนะขาวลงไม่ได้เอาแล้วดำล่ะสมมติถ้าเกิดดำมันเดินนะครับนี่ก็อัตริขาวหมดแล้วเหมือนกันนะฮะจุดสุดท้ายที่ดำจะเดินคือเดินเม็ดนี้ปุ๊บก็กินหมดเลยแต่ถ้าว่าตอนนี้ตาสีขาวครับขาวบอกฉันก็ไม่จริงใจเหมือนกันฉันก็เดินปึ้งกินทั้งหมดนี่เลยนะฮะฉะนั้นลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเซกิอีกเช่นเดียวกันนะฮะแม้แต่กลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันจุดนี้เป็นจุดที่ต่างคนต่างเดินไม่ได้ถ้าเกิดว่าขาวเดินก่อนดำจะจับกินถ้าเกิดว่าดำเดินก่อนขาวก็จับกินตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเซกิหรือแม้แต่กลุ่มที่เกิดขึ้นกลางกระดานกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยนะผมดำเนี่ยนะฮะล้อเนี่ยสังเกตดำนะครับนี่ดำล้อมขาวเส้นนี้อยู่แต่ในอีกด้านนึงขาวเองเนี่ยนะครับผมก็ล้อมดำก้อนนี้อยู่เหมือนกันนะฮะเมื่อต่างฝ่ายต่างร้องก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะก็มานั่งดูลมหายใจกันนะซึ่งตอนนี้มันมีลมหายใจที่เป็นนะต่างคนต่างลงกันไม่ได้ถ้าเกิดดำลงขาวก็จับกินดำถ้าเกิดว่าขาวลงดำก็จับกินขาวก็ต่างคนต่างไม่เดินนะก็คือถือว่าต่างคนต่างรอดนะดำก็รอดขาวก็รอดและตัวอย่างสุดท้ายคืออันนี้นะตัวอย่างอันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าดำเนี่ยนะครับผมจะล้อมขาวสามเส้นนี้นะแต่ขาวเองเนี่ยด้านนี้ก็ล้อมกลุ่มนี้และด้านนี้ก็ล้อมกลุ่มนี้เหมือนกันนะต่างคนต่างร้องกันไปอย่างนี้เนี่ยฮะทีนี้ถามว่าใครตายนะดำเองเนี่ยเดินไปนี้ก็ไม่ได้เดินไปนี้ขาวก็จับกินดำเองเดินไปนี้ก็ไม่ได้นะฮะเดินไปนี้ขาวก็จับกินตรงนี้เพราะดำไม่ว่าจะเดินไปนี้หรือไปนี้ก็ไม่ได้นะในฝั่งขาวเองเนี่ยนะผมขาวจะเดินไม่ว่าจะเป็นนี้หรือไม่นี้เองก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะเดินไปนี้นะดำก็จับกินนะครับผมถ้าเดินไปนี้ถ้าขาวเดินไปนี้ดำก็เดินไปนี้ก็จับกินนะครับผมเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่ต่างคนต่างเดินกันไม่ได้เดินแล้วตัวเองจะตายนะครับผมลักษณะแบบนี้เนี่ยฮะก็คือเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเซกิซึ่งก็คือต่างคนต่างรอดแหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีที่2ที่เวลาถ้าเกิดบุกเข้าไปในพื้นที่เขาหรือวิธีการที่จะตัวเองจะเอาตัวรอดให้ได้นะครับผมก็ทำสถานการณ์เซกิให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะรอดนะครับหลายๆครั้งถ้าเราดูในกระดานถ้ามันมีลักษณะที่เป็นเซกิอย่างนี้ก็คือกลุ่มนั้นคือรอดละแต่เป็นการรอดแบบที่ไม่มีแต้มในรูปแบบที่3เนี่ยนะครับผมที่สามารถที่เอาตัวรอดได้เนี่ยครับผมก็คือการที่จะจับกินหมากอีกฝั่งเลยนะครับเมื่อจับกินหมากอีกฝั่งเนี่ยผมก็สามารถที่เอาตัวรอดได้นะมาดูตัวอย่างการจับกินหมากเพื่อเอาตัวรอดกันนะครับผมตัวอย่างที่1เนี่ยคืออย่างในบริเวณนี้เนี่ยนะครับผมดำเองเนี่ยนะฮะล้อมขาวเม็ดนี้อยู่นะครับผมดำเนี่ยล้อมขาวเม็ดอยู่แต่ว่าในการวงล้อมของสีดำเองเนี่ยมันมีแผลตัดตรงนี้อยู่พอดีนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดขาวตรงนี้ถ้าเกิดจังหวะนี้ถ้าเกิดขาวได้ตัดนะครับผมนะตัดปั๊บเนี่ยนะครับผมจะกลายเป็นลองสังเกตดูนะฮะสามเม็ดนี้เนี่ยก็ถูกขาวล้อมแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมนะแล้วเมื่อมานั่งดูกันเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าขาวเองเนี่ยก็สามารถได้กิน3เม็ดนี้ได้ก่อนที่2เม็ดนี้จะตายนั่นก็หมายความว่าเม็ดนี้ก็รอดแล้วนะถ้าเป็นตาสีดำเองเนี่ยนะครับดำเองอ่ะก็จะเดินโดยการเดินเม็ดนี้นะถ้าดำเดินเม็ดนี้ปั๊บเนี่ยเม็ดนี้ก็เท่ากับว่าอยู่ในวงล้อมตายสนิทชัดเจนนะฮะไม่สามารถที่จะกินรั้วของอีกฝั่งได้หรือมาดูตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้ดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ของสีขาวละนะผมเป็นพื้นที่ของสีขาวละดำเนี่ยสามารถที่จะทะลวงเข้าไปในพื้นที่ของสีขาวได้อีกโดยการจับกิน2เม็ดนี้นะผมจับกิน2เม็ดนี้ถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยพยายามไม่ยอมจะให้กินเนี่ยนะผมนะดำก็จะเดินอีกทีนึงกินหมดเลยนะเพราะอย่างเงี้ยเองเนี่ยคือบ้านของขาวก็ยังรั่วอยู่นะรั่วอยู่ที่แผลตัดตรงนี้เพราะ
ถ้าเกิดว่าขาวนี่ต้องการจะเอาบ้านนี้ให้เป็นบ้านของขาวชัดเจนขาวก็ควรต้องเชื่อมนะขาวต้องเชื่อมถ้าเชื่อมแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้ทั้งหลังก็เป็นของสีขาวนะครับหรือแม้แต่หลังนี้เนี่ยน่าจะเป็นของสีดำแล้วนี่ก็ดำแล้วก็ล้อหมดแล้วนะตรงนี้เนี่ยก็นะรั้วของสีดำเนี่ยมันมีความอ่อนแออยู่นะครับผมขาวเองก็สามารถทะลวงเข้าไปได้นะทะลวงจับกินเม็ดนี้อันนี้เม็ดนี้เดินเม็ดนี้เนี่ยผมเป็นการขาวเดินเม็ดนี้เนี่ยผมเป็นการอัตลิจะกินนะถ้าเกิดว่าเม็ดนี้ถ้าเกิดดำไม่ทำอะไรขาวจะเดินตรงนี้เพื่อจับกินสมมติถ้าเกิดขาวดำพยายามจะหนีขาวก็บอกโอเคฉันก็จะกินต่อน่าจะหนีก็จะกินต่อน่าจะหนีก็กินหมดเลยนะอันนี้กินหมดเลยก็กลายเป็นบ้านแตกหมดเลยนะครับผมบ้านแตกหมดเลยเราไม่พูดถึงคนนะฮะว่าไอ้นี่ก็ตายด้วยนะครับผมแต่ว่าเอาแค่ว่าบ้านแตกเอาแค่ว่าเมื่อนะฮะขาวเดินเม็ดนี้ปั๊บบ้านของสีดำภายในนี้ก็แตกแล้วนะแตกเพราะว่ารั้วแตกนะฮะหรือแม้แต่รูปนี้จะเป็นรูปที่ซับซ้อนนิดหน่อยนะครับรูปที่ซับซ้อนนิดหน่อยซับซ้อนอย่างไรครับตอนนี้เนี่ยขาวเองเนี่ยนะผมอยู่ในวงล้อมของสีดำชัดเจนนะครับผมดำเองเนี่ยนะฮะก็อยู่ในวงล้อมสีขาวเช่นเดียวกันทีนี้ต้องมานั่งดูกันว่าตกลงเนี่ยรั้วใครพังก่อนกันนะฮะถ้าเป็นตาสีดำเนี่ยนะครับชัดเจนดำก็เดินไปนี้นะฮะอัตลิจับกินนะฮะเดินเสร็จปั๊บขาวไม่ว่าจะทำไงแตกก็ตามแต่นะฮะดำก็เดินตรงนี้ปั๊บก็จับกินนะไม่ว่าจะเดินนะเดินเองตัวเองเดินเองก็ไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดดำได้เดินนะดำก็เดินปั๊บก็จับกินพอดีนะถ้าเป็นตาสีขาวเดินนะครับผมขาวเองก็จะมีเม็ดสุดยอดขั้นเทพอยู่เม็ดนึงคือฉันก็อัตลิกลับเหมือนกันเดินเม็ดนี้เป็นการอัตลิ1 2 3 4เม็ดนี้นะอัตลิ4เม็ดนี้ถ้าเกิดดำไม่ยอมจะให้กิน4เม็ดนี้เชื่อมนะขาวก็จะเดินจับกินหมดเลยนะหรือถ้าไม่เดินอะไรไปเดินที่อื่นขาวก็จับกินอยู่ดีนะหรือแม้แต่ว่าโอเคเดินอัตลิกลับขาวก็จับกินเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เองเนี่ยนะผมก็อยู่ที่ว่าใครเดินก่อนก็จะสามารถที่จะจับกินอีกฝั่งได้นะผมตัวอย่างเหล่านี้เป็นตัวอย่างของวิธีที่3ที่การที่จะทำให้ตัวเอาตัวรอดเนี่ยทำอย่างไรนะฮะอันนี้นะฮะเป็นวิธีการที่รอดด้วยการที่จับกินรั้วอีกฝั่งนึงนะครับผมจะสรุปโดยรวมสั้นๆเท้าความอีกทีนึงนะฮะวิธีการที่เราจะรอดเนี่ยมี3ทางทางที่1คือเราเนี่ยนะผมรอดในการที่จะไปสร้าง2ห้องในพื้นที่ใดๆพื้นที่1นะมี2ห้องก็คือรอด2ก็คือสร้างสถานการณ์ให้เกิดเซกิขึ้นเซกิก็คือการที่อีกฝั่งไม่อยากคือฆ่าเราไม่ได้แล้วเราก็จะไปฆ่าอีกฝั่งไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต่างคนต่างรอดไปหรือในสถานการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับเราก็คือว่ากินพื้นที่รั้วเข้าไปเลยนะกินรั้วเข้าไปเลาะเข้าไปในพื้นที่เขาเลยอย่างเช่นในตัวอย่าง4ตัวอย่างนี้นะครับเมื่อเลาะเข้าไปแล้วเนี่ยเม็ดที่บุกเข้าไปอย่างเม็ดนี้เนี่ยนะก็ไม่ตายละหรือเม็ดนี้เมื่อกี้ที่เกิดขาวที่เดินตรงนี้เม็ดนี้ก็ไม่ตายละหรือการที่เมื่อกี้ดำบุกตรงนี้นะฮะเม็ดนี้ก็ไม่ตายละเพราะไอ้ตรงนี้ตายก่อนนะครับจากตรงนี้เองเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างเกมกันว่าอ้าวแล้วมันจะรอดจริงๆกันอย่างรอดจริงๆเนี่ยในตัวอย่างเกมจริงเป็นอย่างไรเอาล่ะทีนี้เรามาดูเกมจริงอีกเกมนึงกันนะครับผมที่เกิดการแข่งขันกันเกิดขึ้นนะฮะเกมนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในกระดานเนี่ยนะผมจะเห็นว่าดำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้ดำล้อมอยู่นะฮะสองเม็ดนี้เนี่ยถูกล้อมแล้วน่าจะตายนี่ก็น่าจะตายทีนี้ขาวกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยนะครับผมกลุ่มขาวบริเวณนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยนะฮะสำหรับกับคนที่เล่นเป็นเนี่ยจะมองเห็นว่ามันมีพื้นที่ก็จริงแต่ว่ามีพื้นที่รอดอยู่แค่เพียง1ห้องเท่านั้นสามารถสร้างได้แค่เพียง1ห้องเท่านั้นไม่มี2ห้องนะฮะเพราะงั้นไม่มี2ห้องก็เท่ากับว่าตายนะครับผมเพราะงั้นตรงนี้ก็ขาวตายกลายเป็นพื้นที่ของสีดำทั้งหมดนี่ตรงนี้เองสามเม็ดนี้ของดำตายนะฮะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของสีขาวทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นของดำนะฮะอันนี้เป็นของดำอันนี้เป็นของขาว5เม็ดนี้ของดำตายนะฮะนะฮะโดนล้อมเรียบร้อยไม่มี2ห้องไม่เป็นเซกิจับกินเขาไม่ได้ตายอันนี้เป็นของดำนะฮะและตรงนี้ก็ขาวตัวดำตรงนี้ก็ตายนะฮะ2 4 6เม็ดนี้ก็ตายเพราะอยู่ในวงล้อมสร้าง2ห้องไม่ได้จับกินเขาไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เป็นเซกินะฮะตายนะฮะทีนี้จุดที่น่าสนใจของกระดานนี้คือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เนี่ยสองใบนี้ของขาวเนี่ยนะผมถูกดำล้อมไว้อยู่แต่ถ้าว่าดำเองเนี่ยก็ไม่เลือกจับกินขาวสองใบยังไงนะฮะไม่ว่าจะพยายามอัตลินะครับผมสมมติถ้าเกิดดำเนี่ยนะฮะพยายามอัตลิจากด้านนี้นะขาวก็จับกินนะฮะก็ไม่สามารถอัตลิได้หรือถ้าอัตลิจากด้านนี้นะฮะถ้าสมมติว่าดำอัตลิจากด้านนี้ขาวก็จับกินหมดนี่เลยนะฮะเพราะก็เลยเดินไม่ได้สำหรับกับขาวเองเนี่ยไม่ว่าจะเดินเม็ดนี้นะดำก็จับกินทันทีเหมือนกันนะก็เดินไม่ได้นะหรือจะเดินเม็ดนี้ขาวดำก็จับกินทันทีนะเพราะฉะนั้น
ขาวเองก็เลยไม่อยากเดินพอทั้งขาวและดำไม่อยากเดินเนี่ยครับผมลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นเซกิเซกิก็หมายความว่าตรงนี้ของขาวเนี่ยรอดแล้วแต่ดำเองก็ไม่ตายดำเองก็รอดเช่นเดียวกันนะเพราะว่าขาวเองก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นรูปที่ต่างคนต่างรอดในเกมจริงครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันนะครับผมตัวอย่างนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่ชัดเจนนะครับผมตรงนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวทั้งหมดนะเพราะขาวล้อมอยู่ดำเนี่ยเม็ดนี้นะห้าเม็ดนี้นะครับผมถูกอยู่ในวงล้อมของสีขาวนะเพราะฉะนั้นน่าจะตายนะครับผมน่าจะตายเพราะ1สร้าง2ห้องไม่ได้2ไม่เกิดสถานการณ์เซกิ3กินเขาก็ไม่ได้นะฮะถ้าเกิดพยายามจะจับกินอะไรก็ตามแต่ขาวแค่เชื่อมครับก็อยู่ในวงล้อมทั้งหมดอยู่ดีนะเพราะงั้นก็กินเขาก็ไม่ได้นะเพราะงั้นตรงนี้ตายเพราะตรงนี้เป็นของขาวทั้งแถบมานี่ตรงนี้เป็นของขาวทั้งแถบรวมถึงตรงนี้มาถึงนี่เป็นของขาวหมดเลยนะครับผมทีนี้ขาวกลางดานตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะไอเศษแถวนี้เนี่ยนะครับผมก็นะฮะตายที่ตายเพราะว่าไม่สามารถสร้างสองห้องได้อย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้คือเวลารูปหมากที่มันเป็นกระจุกตัวอยู่ลักษณะนี้เนี่ยนะฮะขาวเป็นไม่ได้ว่าอาจจะกิน2เม็ดนี้ได้นะครับผมแต่การกิน2เม็ดได้ไม่ทำให้ขาวเนี่ยมี2ห้องนะเพราะงั้นก็ตายนะเม็ดนี้ตายแน่นอนนะครับผมอันนี้คือดำก็นะฮะอยู่ตรงนี้อันนี้3เม็ดนี้ก็ตายนะเพราะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของสีดำแน่นอนละแล้วเมื่อตรงนี้ขาวตายทั้งหมดตรงนี้นี่อันนี้ขาวตรงนี้ตายหมดตรงนี้ก็จะกลายเป็นของสีดำหมดเลยข้างล่างนี่ก็เป็นสีดำนี่เป็นสีดำตรงข้างล่างนี่จนถึงล้อมถึงตรงนี้เป็นสีดำหมดเลยประเด็นที่น่าสนใจของกระดานนี้คือบริเวณนี้ครับนะบริเวณนี้เนี่ยตกลงใครเป็นใครตายกันแน่นะฮะเนื่องจากตอนนี้ต่างคนต่างล้อมอยู่อันนี้คือขาวก็ล้อมดำอยู่ดำเองก็ล้อมขาวล้อมขาว6เม็ดนี้อยู่เช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าจะมองว่าขาวตายคือถ้าจะมองว่าใครตายก็ต้องมองที่ลมหายใจกันตอนนี้เนื่องจากขาวเนี่ยผมเหลือลมหายใจสุดท้ายส่วนดำเนี่ยยังเหลือ2ลมนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าขาวพยายามจะฆ่าดำนะฮะขาวจะฆ่าดำขาวก็ต้องเดินนะฮะเดินไปนี้นะฮะแล้วดำก็จับกินเพราะงั้นอันนี้ก็ถ้าผมว่าขาวตายนะครับผมเวลาลมหายใจเนี่ยต่างกันเนี่ยนะฮะคนที่มีลมหายใจเยอะกว่าเนี่ยถือว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็จะเป็นฝ่ายชนะนะอย่างตัวอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้คือขาวตายดำรอดนะก็อันนี้เป็นตัวอย่างของการที่ดำก้อนเนี้ยเข้าไปรอดนะฮะรอดโดยที่ไปกินรั้วของอีกฝั่งนึงนะฮะไปกินรั้วของอีกฝั่งนึงก็ถ้าขอทะลวงบ้านมาแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าเกิดว่าดำตรงนี้เนี่ยนะผมลมหายใจน้อยกว่าขาวกลุ่มนี้ก็ถ้าเกิดว่าขาวกลุ่มนี้เนี่ยครับรอดก็คือก็ทะลวงไปนะก็ตรงนี้รั้วของขาวก็ตายไปก็กลายเป็นพื้นที่ของสีขาวนะครับในเกมที่เราจะทิ้งทวนไว้สำหรับปิดของจบของตอนที่3เนี่ยผมก็เลยยกระดับให้ไก่ขึ้นมาเป็นโหมดระดับแอดวานซ์ขึ้นกว่าเดิมนะฮะโหมดระดับแอดวานซ์เนี่ยก็คือว่าเกมนี้เนี่ยนะครับผมบันทึกหมากเนี่ยจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะโดยที่ดำเนี่ยเดินหมากไม่สุดท้ายคือ135แล้วขาวก็ยอมแพ้นะครับผมมันแอดวานซ์ตรงที่ว่ามันไม่เหมือนกับในส่วนที่ผมเคยอธิบายไปเมื่อเกมหลายๆเกมก่อนหน้านี้นะฮะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนได้ลองดูก่อนที่จะไปดูกันในตอนที่4ว่าเอ๊ะทำไมเดินหมากนี่ไม่สุดท้ายที่ดำเดินแล้วเนี่ยทำไมขาวเนี่ยถึงยอมแพ้สถานการณ์จริงๆตอนนี้ของสีดำสีขาวเป็นอย่างไรนะครับผมแน่นอนล่ะถ้าเกิดว่าขาวยอมแพ้แสดงว่าขาวเนี่ยย่อมเละเทะกว่าแน่นอนล่ะเพียงแต่เละเทะกว่าขนาดไหนเละเทะกว่ายังไงนะครับผมติดตามกันในตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ